น้ำหมักปลากัด 1. ใบหูกวางวิธีการเลือกใช้ใบหูกวางนั้นเราจะเลือกใช้ใบหูกวางที่มีลักษณะแห้งกรอบเนื่องจากใบที่ยังแห้งไม่สนิทจะมียางไม้ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวปลาเองหลังจากที่ล้างแล้วให้ทำการลอกก้านตรงกลางออกเพื่อไม่ให้เกิดฝ้าขึ้นบนผิวน้ำจากนั้นแช่น้ำทิ้งไว้ 1-2 คืนหลังจากที่น้ำมีสีชาแก่แล้วสามารถนำไปใส่รวมกับน้ำปลากัดให้มีสีชาอ่อนได้ช่วยทำให้ปลามีสุขภาพที่ดีนอกจากนี้สารเทนนินในใบหูกวางยังมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อีกด้วย 2. ใบตองกล้วยน้ำว้าแห้งวิธีการคัดเลือกคือเลือกใบตองที่แห้งมีสีน้ำตาลอ่อนจากนั้นตากแดดให้แห้งสนิทและฉีกเป็นฝอยนำไปแช่ในโหลปลากัดช่วยให้เกล็ดแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 3. ดินปลวกดำเป็นดินที่มีปลวกอยู่บ้างเมื่อนำไปหมักแล้วจะทำให้ปลากัดมีสภาพหนังที่เหนียวและปลากัดยังได้รับโปรตีนจากการกินปลวกที่เหลือลอดติดดินไปอีกด้วยหลังจากที่นำไปหมักจนได้สีที่เข้มเพียงพอแล้วสามารถนำไปใส่ปลากัดให้มีสีเจือจางลงหากหมักเข้มเกินไปปลากัดอาจเกิดอาการตาบอดได้ 4. ว่านใบพายเป็นพืชน้ำที่ไม่เปื่อยง่ายนอกจากนี้ยังสามารถเป็นที่พักให้ปลากัดได้ประโยชน์คือทำให้ปลากัดแข็งแรงกระชับหนังเหนียวเป็นต้น 5. สีเสียดมีขายทั่วไปตามท้องตลาดเป็นฝอยเนื่องจากถูกฉีกออกเป็นเส้นแล้วหลังจากการหมักจะได้น้ำหมักสีเข้มเหลืองออกแดงสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลและโรคผิวหนังนอกจากนี้ยังทำให้ปลาเกล็ดแข็งแรงทำให้คู่ต่อสู้กัดไม่ค่อยเข้าสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ